บ้างวันนี้สดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับนำทัพครม.สัญจรครับไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยวันนี้ครับในการประชุมครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการรับข้อเสนอพัฒนา6ด้านในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเน้นไปที่เรื่องของระเบียงเศรษฐกิจการพัฒนาระบบการขนส่งโลจิสติกนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยให้มันถึงกันทั้งหมดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับการประชุมครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปิดฉากลงแล้วซึ่งเป็นประจำที่นายกรัฐมนตรีค้นครม.ประชุมอย่างเนืองแน่นเช่นทุกครั้งแต่ก่อนการประชุมครม.จะเริ่มก็แบ่งเวลาไปเปิดอาคารคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลาซึ่งเป็นคลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทยพร้อมบอกกับประชาชนว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเพื่อติดตามงานไม่หวังผลทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนายกรัฐมนตรียังได้รับคำอวยพรดีๆจากประชาชนเอาเป็นว่างานนี้ชื่นใจอย่างแน่นอนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นที่ประชุมครม.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร่วมร้องเพลงประสานเสียงชื่อเพลงสะพานที่นายกรัฐมนตรีได้ประพันธ์ขึ้นซึ่งนายกได้ร่วมหัมเพลงไปพร้อมกับนักศึกษาการประชุมครม.สัญจรเป็นธรรมเนียมที่ว่าจะเริ่มที่การประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประกอบด้วยตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งประกอบด้วยบึงกาฬเลยหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้ว่าหน่วยงานราชการภาคเอกชนในพื้นที่พิจารณาข้อเสนอที่ต้องการพัฒนาในพื้นที่จากนั้นก็เริ่มการประชุมครม.ซึ่งภายหลังการประชุมแล้วเสร็จนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมรับข้อเสนอจาก2กลุ่มจังหวัดใน6ด้านเช่นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรับรองระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากเมืองหลักสู่เมืองรองการพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้นวันนี้รัฐบาลก็รับหลักการไปหลายอย่างประมาณสัก 50-60% น่ะมันอยู่ในแผนของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องดำเนินการตามแผนแม่บทต่อไปอะไรที่เร่งด่วนอะไรที่จำเป็นอะไรที่สำคัญเราก็จะคัดแยกออกมานะให้ตรงความต้องการของไปก่อนนั่นคือรัฐบาลจะต้องทำหน้าที่แบบนี้นะตีกรอบรัฐบาลลงมาวางแผนลงมาจากข้างบนแล้วก็มาฟังข้างล่างแล้วปรับให้มันตรงกันซะนะและหลังการประชุมครม.ก่อนกลับกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและภาคอีสานตอนบนหนึ่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมมอบหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรโดยมีประชาชนมาให้การต้อนรับกว่า 1,000 คนงานนี้นายกรัฐมนตรีมีลูกอ้อนให้รักนานๆชวนให้ไปเลือกตั้งเพราะอยู่ในมือของทุกคนไม่ต้องไปเชื่อใครการเลือกคนเข้ามาทันที่คนต้องการรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลอยู่ที่มือพวกเราทุกคนคือเลือกตั้งจะเลือกใครล่ะครับจะเลือกจากนโยบายหรือจะเลือกอะไรนายกรัฐมนตรีที่เขาเสนอขึ้นมาอยู่ที่ท่านเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครบอกเอ้ยไม่ต้องไปเลือกอะอยู่เงียบจะได้ไม่ต้องเลือกตั้งอันตรายที่สุดเลยผมจะบอกให้คนเขาเลือกก็ได้หมดอะใช่ไหมไอ้คนไม่เลือกไอ้คนนี้ไม่ชอบดันไม่ไปเลือกไอ้คนที่เขาไปเลือกอะไรคนที่เขาจัดไว้ไปเลือกแล้วมันก็มาแบบเดิมไปเลยใช่ไหมล่ะต้องเข้าใจนะเข้าใจไหมครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง
ทีมข่าวการเมืองรายงานก็เป็นภาพรวมของครม.สัญจรทั้งที่เลยแล้วก็ที่เพชรบูรณ์คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนายกท่านพูดเรื่องนึงบอกว่าปัญหาของบ้านเราณวันนี้ที่ต้องเร่งแก้ไข2เรื่องหลักๆก็คือเรื่องของระบบการศึกษาและการสาธารณสุขเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงรัฐบาลก็พยายามจะยกระดับในส่วนนี้ให้เต็มที่ด้วยเหมือนกันเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยืนยันบอกว่าลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้หาเสียงนะครับก็เป็นการไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนครับที่เขาเจอกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคนั่นเองแต่เสียงเชียร์ท่านนายกก็กระหึ่มเพชรบูรณ์เหมือนกันวันนี้มีคนบอกว่าถ้าท่านลงเลือกตั้งเนี่ยก็จะเลือกท่านด้วยนะเสียงประชาชนตะโกนมาแล้วท่านก็ตอบกลับไปว่าจ้า